ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนครูเกวรารักษ์ค่ะวันนี้เป็นไลฟ์พิเศษนะคะมันดาลากระจกส่องวิญญาณโซมันดาลาอาร์ทเทอราปีค่ะซึ่งปกติแล้วจะสอนให้กับนักเรียนมาสเตอร์มายด์โคชชิ่ง1 ปีเท่านั้นนะคะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะคะที่จะมาแนะนำให้กับทุกๆคนได้รู้จักกับมันดาลานะคะเพราะว่าเรียกครูเกเนี่ยนะคะก็อยากจะเอาคลิปเนี้ยไปให้กับนักเรียนในคอร์สมาสเตอร์มายด์ด้วยไหนๆก็จะทำคลิปแล้วนะคะก็เลยมาไลฟ์ให้กับทุกๆคนได้รู้จักด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วก็ช่วยไลค์แล้วก็แชร์ใครที่ตามเข้ามาฟังทีหลังนะคะก็ช่วยไลค์แล้วก็แชร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับมันดาลากระจกส่องวิญญาณหรือว่าโซมันดาลาอาร์ทเทอราปีกันนะคะซึ่งปกติแล้วเฉพาะนักเรียนมาสเตอร์มายด์โคชชิ่ง1 ปีเท่านั้นที่จะได้เรียนนะคะเดี๋ยวขอเวลาประมาณสัก2 นาทีในการที่ไปไลค์แล้วก็ไปแชร์กันค่ะทุกคนนะคะโอเคในขกอาอนรุญาทตี่แป๊บหนึ่งไปไลฟ์แล้วก็ไปแชร์กันนะคะคสวัสดีค่ะคุณถนอมวงโอเคไลคค์แ่ละ้วก็แชนี่รคื์กอันไลฟ์คที่่ะนั่งเดี๋ยวครูเกศจะวันนี้มาเรียนมันดาลานะคะมาทำความรู้จักกับมันดาลากระจกส่องวิญญาณกันค่ะทุกคนนะคะเยสพิเศษมากๆเลยนะคะปกติไม่ได้สอนนะคะก็คือไม่ได้สอนนะคะปึ๊บขอเวลา2 นาทีค่ะทุกคนขอเวลา2 นาทีไปช่วยครูเกตไลค์แล้วก็แชร์หน่อยนะคะเสร็จมากๆเลยตืดๆมาค่ะทุกคนมาพี่นกน้อย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 วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะก็มันดาลาเนาะพี่นกน้อยเคยได้เรียนตอนที่ทำกิจกรรมกับพี่นกน้อยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาโชว์ให้ดูนะคะที่เพราะว่าจริงๆแกเขียนหนังสือไว้แล้วล่ะทำกิจกรรมกับปึพ๊ีบ่นกน้อยนะแกเขียนหนังสือไว้แล้วค่ะแต่ว่าปกติจะมีแค่นักเรียนมาสเตอร์มายด์เท่านั้นที่ได้เรียนนะคะก็นี่แชร์โอเคทุกคนเรียบร้อยไลค์กันแชร์กันค่ะเดี๋ยวขอไปไปไลค์ไปแชร์แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนมาค่ะมาค่ะตอนนี้เลยนะคะทุกคนขออนุญาตขอเวลา2 นาทีขอเวลา2 นาทีนะคะทุกคนตอนนี้เลยตอนนี้เลยนะคะตอนนี้เลยมาตอนนี้เลยจ้าทุกคนมาเรียนกันนะคะขออนุญาตไลค์กับแชร์นะคะแป๊บหนึ่งใครรอโอเคไลค์แชร์แป๊บเดียวนะคะไปห้องน้ำก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยกลับมาค่ะห้องน้ำได้กลับมาแป๊บนึงนะคะเครครครูโอมาหรือยังครูมาหรือเปล่าครูโอมาหรือยังแล้วก็ค่อยกลับมมาามาค่ะมาค่ะทุกคนขออนุญาตแชร์2 นาทีนะคะเปิบเปิบเปิบขออนุญาตบรอดแคสต์ให้กับนักเรียนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนขออนุญาตบรอดแคสต์ในไลน์แป๊บหนึ่งเพราะว่าเนี้ยก็จริงๆอาจจะสอนนักเรียนในมาสเตอร์มายด์โคชชิ่งนะคะแต่ว่าไหนๆก็จะทำคลิปแล้วค่ะก็อ่ะมาเล่าให้ฟังทุกคนเลยละกันนะคะทุกคนโอกาสไม่ค่อยมีนะไปรีบชวนกันมาเพราะปกติไม่ค่อยไลฟ์เท่าไหร่นะไม่ได้สายไลฟ์เท่าไหร่นะคะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บเดียวชวนเพื่อนเพื่อนมาฟังกันชวนเพื่อนเพื่อนมาฟังกันไปชวนเพื่อนเพื่อนมาฟังกันค่ะทุกคนนะคะก็โอเคแชร์ใน Facebook กลุ่ม Facebook ส่วนตัวแชร์ใน LINE นะคะOpen Chat LINE โซ
ส่วนตัวอะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะแล้วก็แชร์ลงไปใน Facebook กลุ่มของเรานะคะ Facebook ส่วนตัวของเราค่ะทุกคนแชร์แล้วก็มาเรียนนะคะโอเคสตอรี่แชร์ไปแชร์เข้าไปค่ะทุกคนแชร์ไปแชร์ที่ไหนได้แชร์เข้าไปโอเคค่ะแล้วก็สำหรับนักเรียนทุกๆคนนะคะเดี๋ยวครูเก๋ใครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีค่ะคุณวิมลวันนี้ก็อาจจะมาโชว์มันดาร่านะคะคุณวิมลต้องอยู่ให้จบนะคะโอเคแป๊บหนึ่งนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นมาสเตอร์มายด์โคชชิ่งทุกคนนะคะไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะไลค์แล้วก็แชร์เพราะว่าเดี๋ยวครูเก๋จะเปิดตำรามันดาร่าให้ดูเลยนะคะแล้วก็ปกติจะไม่ได้สอนเพราะว่าการเรียนมันดาร่าเนี่ยนะคะที่ดีที่สุดก็คือเรียนระยะยาว1 ปีค่ะทุกคนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปิดคอร์สมันดาร่าระยะสั้นแล้วก็บอกว่าโอ้ทุกคนนะมาเรียน1 วันทุกคนจะได้รับประโยชน์จากมันดาร่านะคะเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้พูดความจริงให้ฟังเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราจะต้องเทียบมันดาร่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราในแต่ละช่วงเวลาค่ะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะรูเกจะโฆษณาเชิญชวนว่าทุกคนมาเรียนมันดาร่า2 วันแล้วจะได้ประโยชน์นะคะเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ถ้าครูเก๋อยากได้ตังเราโอเคก็โอเคมาเรียน1 วัน 2 วันมาเรียนมันดาร่านะคะแต่ว่าในใจครูเก๋รู้ว่ามันไม่ได้ประโยชน์นะคะมันไม่ได้ประโยชน์การเรียนมันดาร่าที่แท้จริงเนี่ยครูเก๋ขอเวลา1 ปีเพราะว่าเวลาเราทำมันดาร่าแต่ละรูปอะค่ะเราจะต้องมาเปรียบเทียบกับชีวิตจริงที่เกิดขึ้นของเราณขณะนั้นเปรียบเทียบกับมันดาร่ารูปก่อนนะตอนที่ชีวิตของเราเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วพอตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมันดาร่าเราเปลี่ยนแล้วเราสามารถมองย้อนกลับไปแล้วโอ้ตอนนั้นเราเป็นอย่างนั้นตอนนี้เราเป็นอย่างนี้ซึ่งมันดาร่าเนี่ยสะท้อนให้เราเห็นหมดทุกอย่างนะคะเดี๋ยวครูเก๋จะแชร์สกรีนนะคะนี่เป็นหนังสือที่ครูเก๋เขียนไว้นะคะทุกคนแต่ว่ายังเขียนไม่จบทุกคนเห็นจอขึ้นมาหรือยังเขียนไม่เสร็จนะยังเขียนค้างไว้อยู่นะคะแต่ว่าอันนี้นะคะทุกคนที่เป็นนักเรียนมาสเตอร์มายด์โคชชิ่งนะคะได้เรียนจากอันนี้เลยนะคะแคปหน้าจอแชร์แคปหน้าจอแชร์อีทุกคนไปแชร์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 ไลค์แชร์ไลค์แชร์แล้วค่ะทุกคนไม่ได้มาแต่เล่าตรงนี้ให้ฟังบ่อยๆนะคะอันนี้ครูเก๋จะให้ดูเลยนะคะว่านักเรียนที่ลง Mastermind Coaching กับครูเก๋เนี่ยได้เรียนอะไรได้เรียนจากเล่มนี้ที่เก๋เขียนไว้ค่ะได้เรียนจากเล่มนี้ที่เก๋เขียนไว้นะคะ A Guide to Soul Mandala Art Therapy ค่ะมันดาร่ากระจก2 วิญญาณค่ะพี่ดอกตอยบอกโชคดีจังกำลังจะปิดเครื่องนอนแล้วนะคะมาค่ะทุกคนนะคะก็อยากจะให้ดูว่าการศึกษามันดาร่าที่แท้จริงเนี่ยนะคะต้องเรียนยังไงกันบ้างนะคะอย่างที่เก๋บอกเก๋จะไม่สอน1 วันไม่สอน2 วันไม่สอน1 ชั่วโมงไม่สอน2 ชั่วโมงเพราะมันไม่มีประโยชน์นี่คือนักเรียนที่นักเรียนมาสเตอร์มายด์นะคะจะได้เรียนมันดาร่าเนี่ยควบคู่ไปกับการเปิด Sky View Astrology นะคะการเปิดอ่านชาร์ตวงโคจรของดวงดาวของตัวเองตั้งแต่เกิดแล้วก็จนณปัจจุบันแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละเดือนควบคู่กับการอ่านมันดาร่าของตัวเองนี่คือการทำความรู้จักแล้วก็เข้าใจนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองในระดับลึกที่สุดแล้วเมื่อเรารู้วงโคจรดวงดาวของตัวเองตั้งแต่เราเกิดจนถึงปัจจุบันและใช้มันดาร่าควบคู่ไปด้วยว่านะคะคือเวลาเราอ่านดาวอะค่ะเวลาเราอ่านดาว Sky View เนี่ยเราจะรู้ว่าดาวเนี่ยบอกให้เราทำอะไรนะคะครูเกจะรู้ว่าดาวเนี่ยกำลังบอกให้นักเรียนเนี่ยว่าควรจะทำอะไรนะคะเวลานี้เป็นเวลาของอะไรแต่ครูเกจะไม่รู้ว่าพวกเราอะ
ได้ทําตามที่ดาวบอกหรือเปล่าแล้วครูเกจะไม่เชื่อในสิ่งที่พวกเราอ่ะบอกครูเกด้วยพูดอะไรก็พูดได้ใครอยากพูดอะไรก็พูดได้จริงไหมใครอยากจะปั้นคำให้สวยหรูก็ปั้นได้จริงไหมใครอยากจะบอกว่าวิตอนนี้หนูแบบดีมากเลยค่ะชีวิตหนูดีมากเลยค่ะครูใครก็พูดได้จริงไหมใครจะบอกว่าวิตอนนี้หนูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครก็พูดได้จริงไหมคะแต่ว่าเก๋เนี่ยไม่เชื่อเก๋จะรู้ได้อย่างเดียวว่าพวกเราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงผ่านมันดาราเท่านั้นและต้องมาเปรียบเทียบกับชีวิตณปัจจุบันที่เกิดขึ้นมันดาราโกหกไม่ได้ไม่มีใครสามารถโกหกมันดาราได้และไม่มีใครสามารถโกหกครูได้ผ่านมันดาราของตัวเองนะฮะนักเรียนมาสเตอร์มายด์โคชชิ่งถ้าจะเรียนกับเก๋หนึ่งปีพร้อมกับการเปิดสกายวิวและมันดาราเนี่ยเราต้องกล้าๆหน่อยนะต้องกล้าที่จะให้ครูเก๋เนี่ยเห็นข้างในของเราแบบตายห่าแล้วครูว่าครูรู้กูหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูรู้กูหมดเลยแต่ว่านั่นน่ะคือหนทางแห่งการพัฒนาตัวเราอย่างแท้จริงค่ะและนี่คือสิ่งที่เก๋ได้เขียนเอาไว้สวัสดีค่ะพี่บัวนะคะและนี่คือสิ่งที่เก๋เขียนเอาไว้แต่ว่าเก๋ยังเขียนไม่จบนะคะแต่นี่เป็นสิ่งที่นักเรียนมันดาราเนี่ยได้เรียนจริงๆจากเล่มนี้นะคะอันนี้เก๋ก็เอาเป็นอีบุ๊กนะคะเก๋ก็มาแนะนําให้ทุกคนรู้จักนะคะรวมทั้งนักเรียนมาสเตอร์มายด์ที่ลงอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะว่าสิ่งที่พวกเราเรียนเนี่ยก็มาจากตรงนี้แหละนะแล้วก็ไม่สามารถเรียนได้ระยะสั้นย้ํานะคะไม่สามารถเรียนได้ในระยะสั้นลูกแกต้องการเวลาอย่างน้อย1ปีลูกแกถึงจะมีความพอใจในฐานะที่เป็นครูด้วยว่าแกได้ช่วยนักเรียนจริงๆนะคะแล้วก็นักเรียนจะสามารถเข้าใจได้จริงนะคะอันนี้คือหนังสือที่แกเขียนไว้นะคะโตมันดาราอาร์ทเทอราปีมันดารากระจกส่องวิญญาณค่ะเขียนมันดารามานะคะครูจะรู้ว่าพวกเราเป็นยังไงส่องวิญญาณพวกเราออกมาเลยผ่านมันดาราค่ะนะคะก็เก๋ก็เขียนไว้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เก๋เขียนอีบุ๊กไว้เนาะเดี๋ยวให้เขียนไม่เสร็จนะคะเราทุกคนเกิดมาเพื่อสร้างชีวิตของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เก๋เขียนไว้นะคะเราทุกคนเกิดมาเพื่อสร้างชีวิตของตัวเองมันละเป็นอย่างดีเป็นสิ่งที่เก๋จะสอนในมาสเตอร์มายด์โคชชิ่ง1ปีควบคู่กับ Skyview เท่านั้นนะคะสกายวิวแอสโทรโลจีหรือว่าวงโคจรดวงดาวเนี่ยนะคะบางคนเคยอ่านกับเก๋แล้วนะคะแต่ว่าเก๋จะบอกว่าอ่านครั้งเดียวอ่ะไม่เพียงพอเพราะว่าอ่านครั้งเดียวมันเหมือนกับว่าเราอ่ะได้อ่านว่าโอเคเรามาเรียนคณะอะไรบนโลกนี้นะคะแต่ว่าในแต่ละปีของเราเนี่ยเราก็มีหลักสูตรชีวิตที่ต่างกันในแต่ละเดือนก็มีหลักสูตรชีวิตที่ต่างกันซึ่ง Skyview เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะจะเปลี่ยนไปในแต่ละเดือนเหมือนกับหลักสูตรชีวิตที่เราต้องเรียนนะคะมันเปลี่ยนไปในแต่ละเดือนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพอเราอ่านครั้งเดียวแล้วเราก็ลืมอ่ะเราหลงลืมมันไม่มีอะไรมาช่วยเราแต่ว่าตัว Skyview เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเรานะคะ Skyview ไม่ใช่ดวงแต่ว่า Skyview เป็นแผนที่เป็นไกด์แมปเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะคะแต่ว่าชีวิตเราจะสร้างอย่างไรเนี่ยเราต้องสร้างเองเราจะเดินตามแผนที่ที่ Skyview บอกหรือไม่วิวที่ตัวเราเองไม่เกี่ยวกับดาวไม่เกี่ยวกับแผนที่นะคะเราต้องสร้างชีวิตของตัวเราเอง Skyview เป็นไกด์ไลน์มันดาราเป็นตัวบอกให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วเดินไปถูกหรือเปล่าหรือเดินผิดรู้ได้อย่างเดียวผ่านมันดาราค่ะค่ะมีใครอยู่แล้วบ้างทักทายครูเก๋นะคะแล้วก็มันดาราที่ครูเก๋ใช้นะคะที่นักเรียนมาสเตอร์มายด์จะได้เรียนนะคะนอกจากเราจะฝึกเพื่อเข้าใจตัวเราเองแล้วเนี่ยนะคะใน1ปีที่อยู่กับเก๋เนี่ยเราก็จะสามารถเอามันดาราเนี่ยนะคะไปทํากับคนอื่นๆที่เรารู้จักนะคะหรือว่าไปสามารถไปถ่ายทอดต่อไปสอนต่อไปทํางานร่วมกับใครก็ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นการพัฒนาตัวเองนะใช้เป็นการบำบัดตัวเองและใช้เป็นการพัฒนาธุรกิจของตัวเองได้ด้วยตอนนี้ตอนนี้สุวิมลยังอยู่ใช่ไหมคะสุวิมลพี่ตุ้มน้อยเคยจะดูกับครูเกตแต่ไม่รู้เวลาเกิดแน่นอนต้องมีเวลาเกิดที่แน่นอนค่ะพี่ตุ้มน้อยค่ะเพราะว่าสกายวิวต้องดูเวลาเกิดอย่างเดียวเลยค่ะนี้เป็นข้อจำกัดนะคะ
สุวิมลสะดวกเข้าซูมกับทุกท่านคะใครอยากจะให้เก๋ดูสกายวิวอย่างย่อวันนี้นะคะแค่ดูง่ายๆนะคะเข้าซูมมาเดี๋ยวเก๋ส่งลิงก์ให้ในคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเก๋ส่งลิงก์ซูมให้ในคอมเมนต์นะคะเก๋จะดูง่ายๆให้นะเก๋จะดูง่ายๆมีใครอยากจะดูบ้างมีใครอยากจะดูสกายวิวตัวเองบ้างให้ดูแบบง่ายๆเลยดูแบบง่ายๆเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวส่งลิงก์ซูมให้ในคอมเมนต์นะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวสต็อปแชร์นี้ก่อนทุกคนอยู่ด้วยกันยาวเลยนะวันนี้ประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งว่าปกติไม่ค่อยมาคุยไม่เคยคุยเรื่องมันดาร่าให้ฟังเลยแหละจริงวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขนะคะวันนี้เก๋ก็ไปสอนโยคะภาวนาที่ไร่เชิญตะวันมานะคะทุกคนก็รู้สึกปลาบปลื้มนะที่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเป็นประโยชน์อีกหนึ่งวันเก๋กำลังส่งลิงก์ซูมไปในคอมเมนต์นะคะเก๋กำลังส่งลิงก์ซูมไปในคอมเมนต์ถ้าใครอยากจะดูสกายวิวเบื้องต้นนะคร่าวๆนะของตัวเองนะให้เข้ามาในคอมเมนต์นะคะเฉพาะสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดอยู่เท่านั้นนะคะใครที่เข้ามาดูทีหลังก็อดเนาะใครจะเข้ามาก็คลิกลิงก์เข้ามาเลยคลิกลิงก์เข้ามาเดี๋ยวจะคุยเรื่องมันดาร่าให้ฟังต่อค่ะนักเรียนมาสเตอร์มายด์ทุกคนต้องฟังนะต้องฟังตอนให้จบนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเกจะสอนสื่อสารอย่างไรให้ได้ใจคนนะคะลงทะเบียนพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วก็เรียนตอนกลางคืนขอบคุณมากค่ะพี่บัวค่ะสวัสดีค่ะป๊อปภาวีใครอยากจะรู้สกายวิวตัวเองเข้ามาในซูมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแกจะเปิดตัวอย่างสกายวิวให้ดูแป๊บหนึ่งค่ะแล้วใครเข้ามาแล้วทักทายบ้างทักทายกันแล้วก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวเปิดสกายวิวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวจะเปิดสกายวิวให้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะเกศจะมาคือตอนนี้เกศก็จะอ่านดวงเมืองให้ทุกคนฟังเนาะอ่านดวงเมืองให้ทุกคนฟังด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์กับทุกคนเพราะว่าเราอยู่ภายใต้พลังงานประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ดวงเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์อันนี้คือหน้าตาของ Sky View นะคะณปัจจุบันดวงเมืองดวงเชียงรายอันนี้ของเชียงรายค่ะเราก็จะรู้ว่าพลังงานของเชียงรายเนี่ยวันนี้เป็นยังไงนะคะโอเคก็อันนี้พลังงานเชียงรายเป็นแบบนี้นะคะโอเคใครอยากจะดูก็เข้ามาในซูมโอเคเดี๋ยวจะมาต่อที่มันดารานะคะนักเรียนมาสเตอร์มายนะคะวิเดี๋ยวนะพักนึงโอเคทุกคนนะคะมันดารานะคะมันดารานักเรียนมาสเตอร์มายนี่นะคะมันดารานะคะเราจะสามารถพอเราเริ่มต้นทำงานกับมันดาราเนี่ยเราจะค้นพบวิธีการใช้มันดาราในแบบของเราเองแล้วก็สามารถขยายดัดแปลงการใช้มันดาราในแบบที่เหมาะกับเราเองแต่ว่าอย่างที่เก๋บอกนะคะว่ามันดาราเป็นการเรียนระยะยาวไม่สามารถสอนได้ใน1วันหรือ2วันเก๋ไม่ได้สอนว่ารูประบายสีเนาะครูไม่ได้สอนว่ารูประบายสีแต่ครูกำลังสอนในการใช้มันดาราเพื่อการพัฒนาตัวเองใช้มันดาราในการบำบัดตัวเองนะคะแล้วก็ใช้มันดาราในการพัฒนาหรือปรับปรุงสุขภาพธุรกิจแน่สุขภาพธุรกิจหรือการทำงานของเราก็สามารถทำผ่านมันดาราได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นการเรียนระยะยาวนะคะการเรียนระยะยาวนะคะถ้าอยากเรียนต้องเข้ามาสเตอร์มายด์1ปีเท่านั้นนะคะพร้อมกับการอ่านสกายวิวไปด้วยจะได้ผลสูงที่สุดราคาเท่าไหร่คะครูเก๋ 39,000 บาทเท่านั้น1ปีนะคะ1ปีนะคะ 39,000 บาทสำหรับมาสเตอร์มายด์นะคะ
มันดาราเป็นวงกลมที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือหนังสือนะคะที่นักเรียนมันดาราทุกคนจะต้องจะได้ทํานะคะจะได้ทําตามนี้เลยเกี่ยวเรื่องหลักสูตรตามนี้เลยนะคะเพราะเราจะได้ไม่สงสัยว่าเฮ้ยครูเก๋เอามันดารามาจากไหนเก๋ทําไว้หมดแล้วค่ะนะคะครูเก๋เป็นคนที่มีทุกอย่างเก๋จะวางแผนวางเขียนค้นคว้าไว้หมดก่อนที่ครูเก๋จะเอามาคุยกับพวกเรานะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปมันดาลา Flower of Life ทุกคนช่วยเขียนมาในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะว่า Flower of Life ซึ่งทุกคนสามารถไปหาใน Google ได้นะคะทุกคนเขียนมาว่า Flower of Life ภาษาอังกฤษค่ะ Flower of Life นะคะทุกคนสามารถไปค้นหารูป Flower of Life เนี่ยใน Google ได้นะคะแล้วเราก็ปริ้นมาเป็นรูปว่างๆแบบนี้นะคะไปรู้บ้างๆแบบนี้วิธีทําคือใครสะดวกจดใครสะดวกจดไปตามที่ครูเกดบอกเลยนะคะช่วยเขียนคอมเมนต์เพราะว่ามันจะได้ช่วยกระตุ้นไลฟ์ด้วยเนาะให้ทุกคนให้คนอื่นเห็นนะคะให้มันจะได้ช่วยกระตุ้นยอดให้คนยอดวิวยอดอะไรอย่างนี้เนาะวิธีทํานะคะทุกคนสามารถไปทําได้เองเลยนะคะทุกคนไปพิมพ์ใน Google คำว่า flower of life นะคะแล้ววิธีทําคือฮานอยมาด้วยวิธีทำ1ใช้ดินสอไม้แบบ12แท่ง1ใช้ดินสอไม้แบบ12แท่งดินสอไม้ถูกๆเลยซื้อเซเว่นเลยไม่ต้องไปเอาแบบหัวสีหนึ่งหางสีหนึ่งอันนี้ไม่เอานะคะเอาดินสอไม้แต่ถ้าเราสวยๆเนี่ยมันยี่ห้ออะไรนะทุกคนเราไปดูแบบสีแน่นๆเนี่ยมันก็จะสวยๆเนาะแต่ซื้อเซเว่นก็ได้นะคะหนึ่งซื้อดินสอไม้มา1กล่องแบบ12สีนะคะ2เวลาทำนะคะทุกคน2เลือกมา4สีเลือก4สีเนี่ยมีเทคนิคในการเลือกก็คือข้ออะไรข้อ2อะไรใช่ไหมคะหน่อย2.1อะไรนะข้อ1ซื้อสีไม้แบบกล่อง12สีมา1กล่องสองนะข้อสองเลือกสีมา4สีนะ2.1ถ้าสุ่มหยิบ4สีจะเป็นการบอกเราว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรบ้างนะ2.1สุ่มหยิบ4สีอันนี้จะเป็นการบอกเราว่าตอนเนี้ยเราเป็นอย่างไรบ้างลองถามมันดาราดูคุยกับมันดาราดูหรือ2.2เลือกเลยนะเลือกเลยเลือกสี่สีที่คิดว่ามันเราต้องการสี่สีนั้นในการบำบัดจิตใจอะไรของเราก็ตามแต่ในตอนนั้นนะคะเสร็จแล้วพอสุ่มหยิบหรือว่าเลือกสี่สีเนี่ยนะคะก็สีที่เหลืออีก8เก็บเข้ากล่องไม่ใช้ค่ะสีที่เหลืออีก8ไม่ใช้เก็บเข้ากล่องเลยนะคะใช้แค่สี่สีนี้เท่านั้นนะในการระบาย flower of life นี้นะคะใช้แค่สี่สีสามได้ไหมหนึ่งแล้วก็สองไม่รู้ใครรู้ใครจดให้จดตามทันไหมจดไปด้วยหนึ่งไปซื้อสีไม้12สีสองเนี่ย2.1 2.2สุ่มหยิบหรือเลือกหยิบเนี่ย4สีนะคะสามเหลืออีก8สีเก็บลงกล่องสี่ข้อสี่แล้วนะข้อสี่แล้วนะทุกคนข้อสี่เริ่มระบายจากตรงกลางค่ะเริ่มระบายจากตรงกลางเลยนะคะตรงกลางของ flower of life เริ่มระบายจากตรงกลางแล้วค่อยๆบานออกเหมือนดอกไม้บานจำไว้นะทุกคนมันดาลาคือการบำบัดตัวเองไม่ใช่ตุ้นอยากระบายตรงนี้ก็ระบายอยากระบายตรงนั้นก็ระบายทุกคนจะต้องคิดถึงความเป็นจริงของธรรมชาติว่าดอกไม้เริ่มบานออกจากเกสรตรงกลางแล้วก็บานออก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 ชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นชีวิตของเราไม่ได้เกิดมาตรงนี้แล้วก็อุ้ยกระโดดไปตรงนั้นอุ้ยกระโดดไปตรงนี้แล้วเป็นยังไงคะก็แหว่งวิ่นวิ่นถูกไหมทุกคนใครมีชีวิตที่แหว่งวิ่นบ้างเรื่องนี้ชีวิตที่แหว่งวิ่นแสดงว่าเราอ่ะไม่ได้ค่อยๆใจเย็นค่อยๆบานเหมือนดอกไม้หรือเปล่าลองถามตัวเองดูนะคะใครที่มีชีวิตกระโดดไปกระโดดมาแหว่งวิ่นวิ่นเนี่ย
แสดงว่าเราอ่ะไม่ได้ใช้ชีวิตหรือเติบโตตามธรรมชาติที่ต้องค่อยๆเติบโตจากเกสรแล้วค่อยๆบานออกจนกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามใช่หรือไม่ลองยอมรับตัวเองดูชีวิตจริงเป็นยังไงคะวินาทีนี้กระโดดไปพรุ่งนี้ได้ไหมคะไม่ได้วินาทีนี้ต้องต่อด้วยวินาทีต่อไปการทำมันดาราโดยการตั้งสมาธิแบบที่ครูบอกนะคะก็จะเป็นการฝึกเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตแล้วก็สอนตัวเองให้เติบโตตามธรรมชาติค่ะค่อยๆเติบโตจากจุดศูนย์กลางแล้วค่อยๆต่อแล้วบานออกไปแต่ส่วนมากเนี่ยคนเราจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคนเราจะแบบว่าทางด่วนทางลัดเงินล้านทางด่วนทางลัดใช่ไหมคะแต่แล้วเป็นไงคะแหว่งวินเสร็จต้องกลับมาใหม่เสียเวลาดอกแล้วดอกเล่านะคะเวลาการทำมันดาราแบบที่ครูบอกเนี่ยก็จะเป็นการฝึกตัวเองนะคะเป็นการฝึกตัวเองแล้วก็บำบัดตัวเองไปด้วยทีนี้เนี่ยนะคะพอเราระบายนะคะแบบที่ครูบอกแล้วนะคะระบายออกไปเหมือนดอกไม้บานออกจนเต็มนะคะและในขณะที่ระบายเนี่ยนะก็ลองคุยหรือนิ่งๆก็ได้นะคะก็คือเราลองดูซิว่าอุ๊ยหยิบได้สีนี้นะคะอุ๊ยสีนี้มันบอกอะไรกับเรานะคะแล้วพอระบายเสร็จเฮ้ยระบายแล้วคือเวลาเรามีสมาธิในการระบายมันอาจจะมีคำตอบบางอย่างพูดออกมาค่ะการทำมันดาราคือการคุยกับตัวเองนั่นเองค่ะทุกคนนะคะการทำมันดาราคือการคุยกับตัวเองนะคะก็ลองดูสุวิมลนะคะช่วยเขียนมากับพี่บัวนะคะใช้ดินสอไม้แบบ12สีเลือก4สีซุ่มหยิบ4สีเพื่อเป็นบอกว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างหรือว่าเลือก4สีที่คิดว่าเราต้องการบำบัดจิตใจ8สีที่เหลือเก็บลงกล่องนะคะเริ่มระบายจากตรงกลางแล้วค่อยๆบานออกจากตรงกลางอย่าระบายแบบข้ามกระโดดเหมือนชีวิตที่เติบโตจากจุดศูนย์กลางนะคะพอระบายจนเต็มเสร็จนะคะเราก็ลองพิจารณาดูซิว่าแต่ว่าในขณะที่ระบายเนี่ยเกศเชื่อว่านะคะมันดาราจะคุยอะไรบางอย่างกับเรามันดาราจะคุยอะไรบางอย่างกับเรานะคะพอระบายเสร็จเราก็เขียนบันทึกเอาไว้ว่าโอ๊ยวันนี้มันดาราคุยกับเราแบบนี้นะคะหรือวิธีที่ครูเกศชอบใช้นะคะทุกคนวิธีที่ครูเกศชอบใช้นะคะอันที่หนึ่งก็คือถ้าเกศต้องการสมาธิถ้าสมมติว่าตอนนั้นเนี่ยครูรู้สึกว่าครูวุ่นวายจิตใจนะคะทุกคนอย่าคิดว่าเอ้ยครูเกศเป็นครูเกศต้องเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนะ no way no way ครูเกศก็เป็นเหมือนทุกๆคนนะคะไม่มีเพอร์เฟกต์ไม่มีสมบูรณ์แบบมีบ้าบ้าบอบอมีวัยทองมีไบโพล่าเหมือนทุกๆคนนะคะมันก็จะมีบางวันที่แกรู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้กูไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยแบบยุ่งวุ่นวายจิตใจวันเวอร์นะคะอะไรก็ตามแต่เนี่ยแกก็จะเอามันดาราลงมาแล้วก็สงบจิตใจกับมันดารานะคะสงบจิตใจกับมันดาราปล่อยหัวสมองว่างๆเลยว่างๆแบงค์ๆเลยนะคะเพื่อช่วยให้มันดาราเนี่ยช่วยให้เราอะ grounding แล้วก็สงบจิตใจลงมานะคะแล้วก็อันนี้นะคะคือวิธีที่เกดใช้กับตัวเองนะคะเวลาเกดบ้าเนาะเวลาเกดบ้าเกดก็จะใช้มันดาราช่วยเกดหายบ้าทุกคนสามารถใช้มันดาราช่วยเราหายบ้าได้นะนะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือเวลาเกดอยากได้คำตอบอะไรคะพี่บัวแล้วเราใช้สมองมากเกินไปอ่ะพี่บัวเราใช้สมองมากเกินไปแล้วพอเรายิ่งคิดเรายิ่งไปเปิดโซเชียลมีเดียเรายิ่งไปฟังไถไปดูคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนะคะเรายิ่งไปกันใหญ่อ่ะค่ะยิ่งไปกันใหญ่แล้วเราจะไม่ได้คำตอบที่มันควรจะเป็นสำหรับเราเพราะว่าเราจะวิ่งตามเนี่ยเก๋ก็เป็นนะคะเก๋ก็เป็นแต่ว่าเราต้องหยุดนะคะมันดาราเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเราหยุดได้ค่ะก็คือเอา flower of life นี่แหละง่ายๆนะคะแล้วพี่บัวก็ตั้งคำถามเลยค่ะพี่บัวตั้งคำถามสวัสดีสานะคะ
ตั้งคำถามค่ะตั้งคำถามตั้งจิตเลยค่ะตั้งจิตเลยโอ้สาประวาริสานะคะทุกคนประวาริสาเป็นน้องสะใภ้เก๋เองนะคะแล้วก็สาเชี่ยวชาญด้านการดูไพ่พรหมยานนะคะทุกคนลองทักไปที่ประวาริสานะคะในคอมเมนต์นะคะสาจะเชี่ยวชาญในการดูไพ่พรหมยานนะคะติดต่อได้เลยอีกวิธีหนึ่งที่เก๋ชอบใช้นะคะสมมุติสาเนี่ยจะใช้ไพ่พรหมยานในการถามคำถามใช่ไหมคะหรืออย่างครูเก๋ก็ใช้ Sky View ในการถามคำถามนะคะแต่ทุกคนคะข่าวดีก็คือเราไม่ต้องรู้จักวิชาไพ่พรหมยานก็ได้เราไม่ต้องรู้จักวิชา Sky View ก็ได้นะคะเราแค่ปริ้นมันดาลารูปนี้ออกมาเนี่ยหนึ่งรูป Flower of Life เนี่ยแล้วเราก็ไม่ปัวเราสามารถใช้มันดาลาบำบัดเราบำบัดความบ้าของเราคือสิ่งที่ช่วยหยุดเราและตั้งคำถามกับตัวเราเองนะคะเอา flower of life มาปริ้นเลยแล้วก็ตั้งคำถามเนี่ยค่ะตั้งคำถามตั้งไว้ก่อนเลยก่อนที่จะซูมหยิบก่อนที่จะหยิบสีนะคะถ้าเกิดเราจะใช้ในแง่ของการตั้งคำถามในการคุยกับมันดาลาเกี่ยให้ใช้การซูมหยิบนะคะการซูมหยิบนะคะก็คือสมมุติว่าใครอยากจะตั้งคำถามอะไรดีเนี่ยเราเขียนมาสวัสดีค่ะพี่บัวเข้ามาในซูมเดี๋ยวจะอ่านสเกลวิวให้เข้ามารอกันนะพี่บัวค่ะโอเคนะคะเราจะใช้การตั้งคำถามค่ะมีใครอยากจะยกตัวอย่างตอนนี้ใครอยากจะทำตั้งคำถามอะไรบ้างเสียงหายแล้วคะได้ยินเสียงเก๋ไหมคะพี่บัวสวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงเก๋ปกติอยู่ไหมคะได้ยินเสียงเก๋ปกติไหมคะใครที่เข้ามาทีหลังเข้ามาในซูมได้นะคะเข้ามาในซูมได้นะคะพี่บัวช่วยปิดไมค์ก่อนนะคะเดี๋ยวแกจะอธิบายมันไลฟ์ฟังก่อนใครมีคําถามคอนแกนยังเสียงชัดฮานอยสมมุตินะฮานอยสมมุตินะคะฮานอยว่าฮานอยมีคําถามกับตัวเองเนาะมีคําถามกับตัวเองแล้วก็เราก็ทำยังไงดีเราก็ไปสไลด์ Facebook ไปเรื่อยใช่ไหมเราก็ยิ่งวุ่นวายเราก็ยิ่งเวิร์นเวอร์ใช่ไหมยิ่งหาคำตอบข้างนอกเราจะยิ่งไม่ได้ยิ่งหาคำตอบข้างนอกเราจะยิ่งไม่ได้นะคะเสียงหายไม่หายนะพี่บัวคนหนึ่งยังได้ยินชัดเจนนะพี่บัวอาจจะเป็นที่มือถือพี่บัวหรือเปล่าค่ะทุกคนได้ยินชัดเจนสมมติใครมีคำถามอยากจะทำอะไรกับตัวเองดีสมมติว่าอย่างสุเนาะสุทำแบรนด์โยเกิร์ตใช่ไหมคะสุวุ่นวายสุรู้สึกวุ่นวายสุรู้สึกวุ่นวายสุอยากถามตัวเองว่าสุอยากถามตัวเองว่าอะไรดีสมมตินะคือโดยที่ไม่ต้องมีไพ่พรหมยานนะคะพี่บัวไม่ต้องมีสกายวิวเลยนะคะเอาแค่ว่าสมมติสุทำโยเกิร์ตสุอยากจะถามว่าการทำโยเกิร์ตให้ประสบความสำเร็จสุควรจะทำอย่างไรแค่นี้เลยนะคะเอา flower of life มาปริ้นวางยังไม่ต้องสุ่มยังไม่ต้องหยิบสีนะตั้งคำถามก่อนตั้งคำถามในตัวเองก่อนการจะทำแบรนด์ homemade healthy fit ให้ประสบความสำเร็จนะคะสุควรจะทำอย่างไรอันนี้ตั้งคำถามไว้ในใจนะคะเสร็จแล้วก็อธิษฐานหยิบสีอธิษฐานหยิบสีมา4 สีนะคะให้บอกว่าขอ4 สีเนี่ยช่วยให้คำตอบกับสุหน่อยนะคะเสร็จแล้วสุ่มหยิบ4 สีนะได้มาแล้วปุ๊บอีก8 สีเก็บลงกล่องไม่ใช้นะคะแล้วก็เริ่มอุ๊ย4 สีนี้มันบอกอะไรกับเราเฮ้ยเราอาจจะเริ่มสะดุดเนาะแล้วก็เริ่มอธิบายค่ะจากตรงกลางแล้วบานออกในขณะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มมีสมาธิพอเราเริ่มมีสมาธิและด้วยความถี่หรือ frequency ของสีเนี่ยนะคะมันดาลาจะคุยกับเราค่ะมันดาลาจะเริ่มคุยกับเราว่าการที่เราจะทำให้แบรนด์ homemade healthy fit ประสบความสำเร็จเนี่ยมันดาลาจะเริ่มคุยกับเราเข้ามาที่คุยกับเราโดยตรงโดยที่ไม่มีปัจจัยภายนอกใดๆมารบกวนเสียงในใจของเราเลยค่ะคราวนี้นะคะเราจะคุยกับตัวเองผ่านมันดาลาค่ะไม่ต้องรู้จักศาสตร์วิชาใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้นะคะไม่ต้องมีสกายวิวไม่ต้องมีไพ่ไม่ต้องมีอะไรเลยนะคะมันดาลาจะคุยกับเราโดยตรงมันดาลาจะบอกเราเลยว่าโอ้การที่เราจะทำให้ประสบความสำเร็จ
เราต้องทำแบบนี้เองนะคะแล้วเราก็จะได้คำตอบมาจากมันดาลาสมมติว่าเราได้คำตอบแล้วเรายังไม่พอใจเราก็แล้วยังไงต่อใช่ไหมสมมติมันดาลาจะให้คำตอบที่หนึ่งกับเราแต่เรายังมีค้างเฮ้ยได้คำตอบที่หนึ่งมาแล้วแล้วยังไงต่อนะเราก็มันดาลารูปที่สองมาทำเอารูปเดิมนี่แหละแล้วก็สุ่มหยิบเหมือนเดิมเพื่อได้คำตอบที่สองได้คำตอบที่สามแบบนี้เรื่อยไปเออนะคะอันนี้คือการทำมันดาลา Flower of Life ไปอย่างง่ายๆเลยนะคะแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่นักเรียน Mastermind ทำกับเก๋นะคะใน1 ปีนะคะมาจากหนังสือเล่มนี้นี่เองนะคะอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่เก๋เขียนไว้แล้วนะคะทุกคนนะคะมันดาลาเป็นวงกลมศักดิ์สิทธิ์นะคะเราสามารถวาดโลโก้ของเราผ่านมันดาลาได้ด้วยนะใครที่กำลังทำแบรนด์นะคะมันดาลาจะช่วยเราสร้างโลโก้ได้มันดาลาช่วยเราทำสมาธิได้นะคะมันดาลาช่วยบอกเราว่าดินน้ำลมไฟเราเป็นยังไงได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมันดาลานะคะนี่คือสิ่งที่เกดทำนักเรียนก็จะได้ทำไล่ไปตามสิ่งที่ได้ค้นพบในแต่ละวันนะคะตามสิ่งที่ชีวิตเปลี่ยนไปในแต่ละวันนะทำกับอาหารก็ได้นะมีใครชอบจัดจานอาหารไหมคะสุวิมลเอ้ยสุวิมลทำอาหารลองทำมันดาลาฟู้ดมันดาลาดูสิสุลองทำจานมันดาลาจากอาหารดูสิคะลองใช้อาหารของเราเป็นการฝึกมันดาลานะคะลองดูนะคะนะคะเนี่ยค่ะโลโก้อันนี้เป็นโลโก้ของครูเก๋นะคะซึ่งโลโก้ School of Laughter ซึ่งได้มาจากการวาดมันดาลาของตัวเองนะคะทุกคนอันนี้คือวาดเองนะคะวาดเองเสร็จแล้วก็ไปลงกราฟิกได้โลโก้ของ School of Laughter มานะคะแล้วนักเรียน Mastermind นะคะก็จะไล่มันดาลาไปเรื่อยๆเลยแต่ว่ากว่าเขาจะได้ผ่านเปลี่ยนมันดาลาแต่ละรูปเนี่ยเขาต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรูปด้วยนะนะฮะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรูปนะคะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนังสือที่ครูเกตเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างว่านักเรียนที่ลงมาสเตอร์มายหนึ่งปีอ่ะจะได้เรียนแบบนี้เลยนะคะได้เรียนแบบนี้เลยแต่ว่าเกจะครูจะไม่มีที่เป๊ะให้แน่นอนว่าอีก1 เดือนจะเรียนอันนั้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับสภาวะของเราว่าเรารอดแค่ไหนมันดาลารูปนั้นนะที่เก๋ให้ไป Flower of Life เนี่ยเรารอดกับมันหรือยังถ้าเรายังไม่รอดครูก็จะไม่เปลี่ยนรูปให้ค่ะนี่เห็นไหมอ่ะเก๋เขียนไว้หมดแล้วนะคะก่อนที่เก๋จะออกมาสอนพวกเราเนี่ยอันนี้เก๋โชว์ให้ดูนะคะว่าถ้า1 ปีเนี่ยนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้เรียนนะคะ39,000 บาท1 ปีพร้อมกับ Skyview อ่าน Skyview 12 ครั้งทุกเดือนนะคะ1 ปีจะไม่เปลี่ยนแปลงให้มันรู้ไปนะคะเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้สัมผัสนะคะไม่สามารถสอนได้ในระยะสั้น1 วัน 2 วันไม่โอเคไม่มีประโยชน์1 ปีเท่านั้นที่ครูต้องการนะคะอันนี้ยังเขียนไม่เสร็จเลยนะยังเขียนไม่เสร็จนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนได้เห็นหลักสูตร1 ปีของครูเกศแล้วเป็นยังไงคะอย่างน้อยนะคะทุกคนเอารูป Flower of Life ไปเล่นไปทำกันเนาะที่เกศบอกนะคะเสร็จแล้วก็ใครได้ผลยังไงบ้างนะคะก็เขียนมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ในไลฟ์นี้ก็ได้นะคะทุกคนนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้เราดูถึง Skyview นี่พี่บัวนะคะเป็นอาสาสมัครเข้ามานะคะดู Skyview นะคะเกดจะให้พี่บัว1 ควอต้าดู Skyview วันนี้พี่บัวแก่รบกวนขอวันเดือนปีเกิดทุกคนลองดูนะว่า Skyview เนี่ยแต่ว่านี้เกดดูคร่าวๆนะคะเกดดูให้นิดหน่อยนะคะเกดโชว์ให้ดูว่าSkyview มันช่วยได้ยังไงพี่บัวยังอยู่ไหมพี่บัวขอวันเดือนปีเกิดหน่อยค่ะ2 สิงหาค่ะ 2509 2 สิงหาคริสต์ศักราชค่ะ1966ค่ะ66เวลาค่ะ 20.56 ค่ะ 20.56 จังหวัดที่เกิดค่ะ
ยะโสธรค่ะ Y A ยะโส S O โอเคตึงตึงโอเคนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเกดจะโชว์ให้ดูนะคะว่าสกายวิวที่เกดใช้ควบคู่กับการเรียนมันดาร่านะคะ1 ปีนะคะขึ้นมาแล้วยังเอ่ยเดี๋ยวนะคะสกรีนแชร์มาแล้วนะคะทุกคนมาแล้วปึ๊บเกดขอเปลี่ยนคลิกเปลี่ยนจอมันไม่เปลี่ยนเลยอ๋อโอเคนะคะทุกคนอันนี้นะคะ Skyview Astrology Skyview ต่างกับโหราศาสตร์อื่นๆยังไงครูเกนะคะทุกคนดูไอ้วงนี้นะวงกลมๆนี้นะคะปกติโหราศาสตร์อื่นเนี่ยเขาจะใช้ค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยแต่วิชา Skyview นะคะเป็นวิชาเดียวโหราศาสตร์เดียวที่และเป็นโปรแกรมเดียวที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะอันนี้เป็นเกซื้อจากโปรแกรมเลยนะคะซื้อโปรแกรมจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะไปขอสวิตเซอร์แลนด์การวิวแอสโทรโลจีดูดวงดาวจริงๆนะวันนะตอนที่พี่บัวเกิดค่ะตอนที่พี่บัวเกิดนะหรือตอนที่พวกเราเกิดเนี่ยดวงดาวบนท้องฟ้าเรียงตัวแบบนี้นี่คืออะไรนี่คือดวงพี่บัวหรือเปล่าไม่ใช่ดวงพี่บัวค่ะทุกคนนี่ไม่ใช่ดวงของเราแต่เป็นคุ้มเป็นแผนที่มีคนบอกเกี่ยวบางคนพูดเกี่ยวว่าอันนี้เกชอบมากเหมือนเป็นแมนนวลชีวิตให้พวกเราอะค่ะพี่บัวเป็นแมนนวลชีวิตให้พี่บัวค่ะอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยเราเกิดมาในโลกนี้เราก็งงๆใช่ไหมทุกคนว่าชีวิตกูต้องใช้ยังไงวะชีวิตกูต้องใช้ยังไงวะตกลงไอ้กูเกิดมาทำไมแล้วกูต้องใช้ยังไงใช่ไหมเราก็งงกับชีวิตเรานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนตอนที่เราเกิดเนี่ยจริงๆแล้วอะเรามีแมนนวลชีวิตมาด้วยแมนนวลชีวิตของเราคือดวงดาวที่กลางเต็มท้องฟ้าณนาทีที่เราเกิดค่ะวิชานี้เป็นวิชาโหราศาสตร์โบราณเลยนะคะซึ่งล้ำค่ามากนะคะตั้งแต่พระเยซูเกิดพระเยซูเกิดทุกคนเคยได้ยินไหมที่ว่ามีโหราจารย์3คนเดินตามดวงดาวไปหาพระเยซูเพราะเป็นยังไงคะเพราะโหราจารย์3คนนั้นเห็นแมนนวลที่กลางอยู่บนฟ้าแล้วก็รู้ว่าโอ้นี่คือแมนนวลของพระเมสสิยาใช่ไหมคะอันนี้เป็นศาสตร์โบราณที่เมื่อฟาโรห์เกิดโหรหลวงก็บอกโอ้นี่คือแมนนวลชีวิตของฟาโรห์คนนี้นะคะเขาก็รู้เลยว่าฟาโรห์คนนี้จะต้องมีบทบาทอย่างไรในอนาคตแต่ไม่ใช่ดวงของเราเป็นแค่แมนนวลการใช้ชีวิตของเราว่าเราควรจะใช้ยังไงแต่ว่าดวงพี่บัวจะเป็นอย่างไรไม่เกี่ยวกับ Skyview Skyview เป็นแผนที่เป็นแมนนวลถูกไหมทุกคนเมื่อเราซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งโทรศัพท์นี้จะใช้ดีหรือไม่ดีเกี่ยวกับแมนนวลไหมคะไม่เกี่ยวแมนนวลแค่บอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ใช้อย่างไรจะใช้ตามแมนนวลหรือเปล่าอยู่ที่เราถ้าเราใช้โทรศัพท์นี้ตามแมนนวลมันก็จะใช้ได้เป็นไงคะทุกคนมีประสิทธิภาพสูงที่สุดชีวิตก็เช่นกันค่ะแต่ถ้าเกิดเราได้แมนนวลสกายวิวไปแล้วเราบอกไม่เอาไม่ทำตามแมนนวลกูอยากทำแบบที่กูอยากทำกูไม่สนใจแมนนวลอะโทรศัพท์เครื่องนี้กูไม่อ่านแมนนวลกูอยากทำอะไรก็ทำแล้วเป็นไงคะแล้วจะสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่เขาสร้างมาไหมคะก็ไม่ได้นี่คือวิชา Skyview ค่ะเพื่อเมื่อใครได้ขุมทรัพย์ Skyview ไปแล้วไม่ได้ใช้ตาม Skyview นะคะก็ไม่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะอันนี้คือขอพี่บัวนะคะขอพี่บัวนี่เกดูคร่าวๆเพราะพี่บัวเคยดูไปแล้วนะคะว่าตอนเกิดเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วมันไม่ได้แค่นั้นค่ะ Skyview จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะคะดวงดาวของเราเนี่ยอันนี้เกดขยับในซูมนี่ขยับข้างหน้าด้วยนะคะนี่คือณปัจจุบันค่ะนี่คือณปัจจุบันของพี่บัวตอนเกิดเนี่ยนะคะพระอาทิตย์ของเราอยู่ท่ามกลางกลุ่มดาวไหนถ้าเกิดเป็นโหราศาสตร์ทั่วไปเขาจะบอกว่าเราเป็นคนราศีนั้นแต่ Skyview จะไม่พูดอย่างนั้น Skyview จะไม่เกี่ยวกับราศีเลยเพราะว่าคนเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะพี่บัวคนปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นพี่บัวคนเดียวกับตอนที่พี่บัวเกิดนะคะ
โอเคฮาร์ดดิสก์ของพี่บัวอาจจะเหมือนเดิมนะฮะแต่หลักสูตรชีวิตในแต่ละเดือนแต่ละปีมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะคะตอนที่พี่บัวเกิดเนี่ยพระอาทิตย์ของพี่บัวขึ้นอยู่ท่ามกลางกลุ่มดาวกรกฎนะคะแคนเซอร์ราศีกรกฎนะคะธาตุน้ำแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะพี่บัวไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในราศีกรกฎและธาตุน้ำอีกต่อไปเพราะว่าดวงอาทิตย์ดวงดาวของพี่บัวเนี่ยโคจรแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ของพี่บัวนะคะเดินทางเข้าสู่เวียโก้หรือราศีกันค่ะตอนนี้พี่บัวเป็นคนที่ได้รับอิทธิพลนะคะเหมือนคนที่อยู่ในตอนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดร่างกายชีวิตเราเป็นแกดเจ็ตเป็นมือถือเครื่องหนึ่งใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยแกดเจ็ตพี่บัวเนี่ยเหมาะกับการใช้ชีวิตแบบราศีกันหรือเวียโก้นะคะและตอนนี้เนี่ยธาตุนะคะที่ครองพี่บัวอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ธาตุน้ำอีกต่อไปแล้วเพราะว่าดาวมันโคจรเปลี่ยนไปแล้วนะคะพี่บัวคนนี้ไม่ใช่พี่บัวคนเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่พี่บัวคนของเดือนที่แล้วนะคะตอนนี้พี่บัวเข้าสู่ธาตุดินค่ะพี่ตอนนี้พี่บัวเข้าสู่ธาตุดินนะคะเห็นสีเขียวนี้ไหมคะพระอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็การปรับชีวิตหรืออะไรของพี่บัวหรือว่าธาตุที่มีอิทธิพลกับพี่บัวตอนนี้ที่สุดเนี่ยจะเป็นธาตุดินนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าธาตุดินไปแล้วค่ะแล้วโคจรเข้ามาที่ตำแหน่งของเวียโก้หรือราศีกันนะคะแต่ว่าสกาวิลไม่ได้อ่านเรื่องของราศีถูกไหมคะสกายวิวจะอ่านว่าแมนวลตอนนี้เนี่ยควรจะใช้อย่างไรใช่ไหมคะพี่บัวตอนนี้เนี่ยนะคะตัวพี่บัวเองเนี่ยนะคะแกดเจ็ตมนุษย์เครื่องของพี่บัวเนี่ยเหมาะสำหรับใช้เพื่อให้นะคะเมื่อเข้าสู่เบียโก้หรือราศีกันตรงนี้นะคะแกดเจ็ตมนุษย์เครื่องที่ชื่อว่าพี่บัวตอนนี้เป็นวาระที่เหมาะกับการใช้เพื่อให้โลกภายในชนะโลกภายนอกค่ะแกดเจ็ตมนุษย์เครื่องพี่บัวตอนนี้นะคะเหมาะกับการ create สร้างให้โลกภายในชนะโลกภายนอกแล้วค่ะนะคะแกดเจ็ตมนุษย์เครื่องนี้ของพี่บัวนะคะและเป็นโซมิชชั่นด้วยค่ะเส้นสีส้มที่ลากมาตรงนี้นะคะนี่ครูเกอ่านให้คร่าวๆนะคะเป็นโซมิชชั่นด้วยค่ะพี่บัวคะเป็นมิชชั่นของแกดเจ็ตมนุษย์ที่ชื่อบัวนะคะในตอนนี้นะคะเป็นโซมิชชั่นค่ะเป็นภารกิจทางจิตวิญญาณที่จะต้องเริ่มต้นใหม่เป็น new beginning ในการที่จะให้โลกภายในเนี่ยชนะโลกภายนอกได้แล้วค่ะแบบที่เหมาะกับการที่ไม่ต้องอยู่ในโซเชียลมากๆแล้วด้วยค่ะแมนวลมนุษย์ที่ชื่อพี่บัวตอนนี้นะคะเหมาะกับการที่จะเริ่มสร้างสิ่งใหม่ New Beginning สร้างชีวิตใหม่กับตัวเองโดยให้โลกภายในชนะโลกภายนอกนะคะโดยการที่ไม่ต้องอยู่ในโซเชียลมากๆแล้วค่ะอยู่แบบ Hidden ไปเลยอยู่แบบไม่ต้องเกิดคือปลีกเลยค่ะแล้วก็อาจจะตรงกับพอดีเกณฑ์ Facebook พี่บัวก็ไปทำสมาธิอยู่ที่วัดด้วยใช่ไหมคะเป็นเวลาที่ถูกต้องเลยค่ะพี่บัวเป็นเวลาที่ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันเป็นโซมิชชั่นมันเป็นมิชชั่นของแกดเจ็ตมนุษย์เครื่องที่ชื่อบัวในตอนนี้นะคะ พี่ตาสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะอ่านคร่าวๆให้สำหรับพี่บัวในตอนนี้นะคะทุกคนจะมีนะแมนนวลชีวิตเนี่ยตอนเกิดทุกคนก็จะรู้ตอนเกิดของตัวเองเนาะแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามเดือนตามปีนะคะที่เปลี่ยนแปลงนะคะเส้นสีฟ้าค่ะทุกคนลองดูเส้นสีฟ้าเนาะก็จะคร่าวๆให้บัวนะคะวันนี้เนาะเส้นสีฟ้าจะเป็นเส้นที่ชี้ทางออกบอกทางไปค่ะของพี่บัวนะคะเกดไม่รู้เห็นที่เกดลากเคอร์เซอร์นี้หรือเปล่านะคะ เส้นสีฟ้าจุดที่หนึ่งโยงมาที่ดาวเนปจูน เป็นเวลาของการเริ่มต้นพัฒนาชีวิตภายในค่ะ
เป็นเวลาของการเริ่มต้นชีวิตภายในแล้วก็เกี่ยวกับ spiritual concept ของเราค่ะสร้างสมดุลเป็นเวลาของการสร้างสมดุลของชีวิตภายในนะคะเป็นงานหลักของพี่บัวในตอนนี้เลยค่ะเส้นสีฟ้าคือชี้ทางออกบอกทางไปแก้ปัญหาชีวิตในตอนนี้นะคะไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ดวงนะคะย้ำนะคะนี่คือไกด์ไลน์ชี้ทางออกบอกทางไปนะคะแต่ว่าจะทำไม่ทำอยู่ที่ตัวของเราดวงดาวชี้ทางแต่ความพยายามเป็นของมนุษย์ค่ะเอ๊ะทุกคนช่วยเขียนให้เก๋หน่อยดวงดาวชี้ทางแต่ความพยายามเป็นของมนุษย์ค่ะดวงดาวเป็นแผนที่อยู่อย่างนั้นนะคะคนที่จะเดินไปคือตัวเราเองไปไม่ไปคือตัวเราเองดาวไม่เกี่ยวนะคะดาวบอกว่าชี้ทางออกบอกทางไปนะคะสำหรับวาระในช่วงนี้ชีวิตของแกดเจ็ตมนุษย์ที่ชื่อพี่บัวจุดที่หนึ่งดาวเนปจูนขึ้นที่ลิบรานะคะเป็นเวลาที่สร้างสมดุลเป็นเวลาที่ควรจะเริ่มต้นสร้างสมดุลชีวิตภายในแล้วก็ด้านจิตวิญญาณนะคะเป็นงานเลยนะคะเป็นงานที่พี่บัวควรจะทำถ้าต้องการที่จะไปสู่ขุมทรัพย์แห่งธุรกิจและชีวิตนะคะเกี่ยวรวมทั้งชีวิตและธุรกิจด้วยนะคะใครก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานนะคะของตัวเองนะคะหยุดตามข้างนอกก่อนหยุดตามโค้ชเงินล้านทุกแขนงเพราะว่าเขาไม่ใช่จักรวาลหรือพระเจ้าที่นำทางเราเขาเป็นมนุษย์เหมือนเราเขาก็ไม่รู้หรอกนะคะแต่เขาก็สร้างคอร์สขึ้นมาเพื่อต้องทำมาหากินเนาะทุกคนแต่ว่าหยุดถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จสู่ขุมทรัพย์นะคะสู่ขุมทรัพย์ธุรกิจหรือชีวิตของเราเราต้องหยุดทุกอย่างที่เป็นโลกข้างนอกแล้วก็ฟังดาวนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จข้างนอกเราต้องหยุดข้างนอกก่อนทุกคนเก็ตไหมถ้าทุกคนต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจและชีวิตข้างนอกอันดับแรกที่ทุกคนควรจะทำนะคะหยุดข้างนอกทุกอย่างเลยค่ะหยุดข้างนอกทุกอย่างแล้วก็มาทำงานกับในตัวอย่างเดียวเลยค่ะทำงานข้างในอย่างเดียวเลยนะคะชีวิตภายในจะขับเคลื่อนชีวิตภายนอกค่ะถ้าเราบัวแต่ไปตามข้างนอกเราจะไม่เวียนประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าเป็นไงคะแกดเจ็ตมนุษย์เครื่องเราไม่ได้ใช้ตามที่แกดเจ็ตเครื่องเราควรจะได้ใช้เราไปใช้ตามแกดเจ็ตเครื่องอื่นเขาเป็น Vivo แต่เราเป็น iPhone 14 Pro Max แต่เรากลับไม่สนใจว่า iPhone 14 Pro Max เรามีประสิทธิภาพขนาดไหนไอ้ Vivo มันล่อเราเพราะว่ามันถ่ายรูปสวยแล้วก็วิ่งไปตาม Vivo ใหญ่เลยนะคะสรุปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เครื่องของเราอย่างมีประสิทธิภาพค่ะจุดที่หนึ่งนะคะพี่บัวจุดที่หนึ่งแกดเจ็ตพี่บัวตอนนี้นะคะประสบความสำเร็จในธุรกิจและชีวิตอันที่หนึ่งจุดที่หนึ่งเนปจูนตรงนี้นะคะเป็นเวลาที่ต้องทำงานสร้างสมดุลชีวิตภายในแล้วก็จิตวิญญาณค่ะจุดที่สองนะคะพระจันทร์ไครอนเยียวยาดาวเสาร์เยียวยาหมดเลยนะคะอยู่ในช่องนี้ที่เกศชี้ลงมานะคะสิ่งที่พี่บัวควรจะทำก็คือเยียวยาความรู้สึกของตัวเองเป็นเวลาแห่งการที่จะต้องใช้ชีวิตภายในเป็นเวลาแห่งการหยุดข้างนอกแล้วก็กลับมาที่ชีวิตข้างในนะคะเพื่อเยียวยาความรู้สึกของตัวเองเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับพี่บัวในตอนนี้ที่พี่บัวจะต้องทำงานกับตัวเองค่ะเพื่อเปลี่ยนความถี่ของคลื่นสมองเปลี่ยนระดับของสติเป็นเดสตินีค่ะเป็นโกเป็นเป้าหมายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะเมื่อทำได้จะเกิดผลดีทุกอย่างค่ะจุดที่สองนะคะจุดที่สามค่ะเมื่อทำได้มาที่จูปิเตอร์นะคะเส้นสีฟ้าลากมาจูปิเตอร์ในด้านของแล้วก็อยู่ในช่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะเป็นเวลาที่แกดเจ็ตมนุษย์ที่ชื่อบัวนะคะเป็นเวลาที่ควรจะสร้างความฉลาดทางอารมณ์communicate สื่อสารนะกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะสร้างปัญญาค่ะในความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของตัวเองค่ะจุดที่4เป็น soul mission ค่ะเป็น soul mission ค่ะ
เป็น New Beginning ของโซมิชันของพี่บัวค่ะที่ทำกับตัวเองคนเดียวไม่เกี่ยวกับโลกข้างนอกเลยนะคะไม่เกี่ยวกับโลกข้างนอกเลยนะคะเป็นโซมิชันที่เป็น New Beginning นะคะ New บัวนะคะซึ่งหยุดโซเชียลข้างนอกเลยค่ะจะไม่สามารถพาเราไปในทิศทางที่แทนที่ขุมทรัพย์ชีวิตกำลังชี้ทางให้พี่บัวเดินเข้าสู่ขุมทรัพย์นั้นได้นะคะอีกหนึ่งจุดสุดท้ายนะคะชี้ทางออกบอกทางไปนะคะยูเรนัสขึ้นคู่กับพลูโตค่ะเป็นเวลาที่ต้องสร้าง New Idea เลยค่ะเป็นอิสระจากโลกข้างนอกทุกอย่างนะคะเป็นเวลาที่จะต้องสร้างความคิดใหม่เกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับการเกิดเป็นเวลาที่ต้องสร้างความคิดใหม่เกี่ยวกับการ transform หรือการปฏิรูปตัวเองเลยค่ะเป็น new บัวเลยค่ะเป็นวาระแห่งการสร้าง new บัวคนใหม่อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็นะคะซึ่งเอาชนะสิ่งที่เกิดขึ้นจากครอบครัวของเราด้วยนะคะเอาชนะสิ่งที่เกิดขึ้นในจากครอบครัวของเราด้วยนะคะนะอันนี้คือชี้ทางออกบอกทางไปให้กับพี่บัวนะคะแกดเจ็ตมนุษย์ที่ชื่อว่าพี่บัวในเวลานี้นะคะนี่คือสิ่งที่แกดเจ็ตเครื่องนี้ควรจะใช้แบบนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะก้าวไปสู่ขุมทรัพย์แห่งชีวิตค่ะค่ะอันนี้ก็โดยย่อนะคะก็ครูเกนะคะจะไม่รู้รายละเอียดชีวิตของพี่บัวหรือของแต่ละคนใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนมีรายละเอียดชีวิตที่ต่างกันแต่ว่าครูเกก็จะอ่านได้โดยภาพใหญ่นะคะแต่ว่าคนที่จะตีคำบอกใบ้นะคะดวงดาวก็บอกใบ้เนาะตีคำบอกใบ้ของดวงดาวได้เนี่ยนะคะครูเกตีไม่ได้ค่ะเพราะว่าเกไม่ใช่พี่บัวเกไม่รู้รายละเอียดชีวิตของพี่บัวนะคะคนเดียวที่จะบอกว่าคำบอกใบ้จากดวงดาวเนี่ยมันหมายความถึงอะไรแล้วตอนนี้ชีวิตของเราเกิดอะไรขึ้นบ้างมีพี่บัวคนเดียวที่รู้ใช่ไหมคะแล้วมีพี่บัวคนเดียวที่เข้าใจว่าที่ดวงดาวบอกแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรพี่บัวบอกว่าใช่เลยค่ะเป๊ะมากนะคะทุกคนค่ะแล้วก็พี่บัวค่ะอีกอย่างนึงนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะดาวบอกแบบนี้ใช่ไหมคะดาวบอกแบบนี้ว่านี่คือสิ่งที่พี่บัวเนี่ยควรจะทำแต่ครูเก๋นะคะจะรู้ว่าพี่บัวทำสอดคล้องกับดาวอยู่หรือเปล่าหรือพี่บัวไม่ได้ทำครูเก๋จะรู้ได้อย่างเดียวก็คือเมื่อพี่บัวเนี่ยระบายมันดาราออกมาให้ครูได้เห็นค่ะครูเก๋จะไม่เชื่อที่พี่บัวพูดเพราะว่าพูดคนเราพูดอะไรก็พูดได้นะคะเราก็อยากจะพูดอะไรก็ได้เนาะพูดส่วนมากเราก็อยากจะพูดให้เราดีใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้คนอื่นรู้ว่าเรายังไงอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ามันดาราโกหกไม่ได้สมมติว่าไอ้เมื่อกี้สกายวิวบอกพวกเราใช่ไหมคะว่าแกดเจ็ตมนุษย์ที่ชื่อบัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยควรจะทำงานแบบนี้นะนะคะแต่ที่บัวเองนะคะก็ไม่รู้หรอกเอ้ยพี่กำลังทำอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าครูเก๋อะไรเงี้ยฮะเก๋บอกเก๋ก็ไม่รู้พี่บัวเก๋จะรู้ได้อย่างเดียวก็คือเก๋ต้องเห็นมันดาราของพี่บัวนะคะแล้วนี่เป็นสาเหตุที่ทุกคนจะต้องเก๋ถึงแนะนำให้ทุกคนลงมาสเตอร์มายด์โคชชิ่ง1ปีนะคะในราคา 39,000 บาทแต่1ปีนะพร้อมกับเปิดเรียนมันดาราไปตลอดส่งกันบ้านเก๋ตลอดนะคะแต่ว่าเปิด Sky View เนี่ยเปิดเดือนละครั้งหรือ 2-3 เดือนครั้งรวมทั้งหมด12ชาร์ตอาจจะไม่ใช่1ปีก็ได้จะปีกว่าไปเลยก็ได้2ปีแล้วแต่นะคะจนกว่าจะเปิด Skyview ให้ครบ12ครั้งนะคะแต่ว่าระหว่างที่เนี่ยอยู่ในช่วงนี้ก็คือทำมันดาราส่งเก๋มาตลอดก็คือมันดาราก็คือจะเรียนตามไอ้เมื่อกี้ที่เก๋เปิดให้ดูเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจะเรียนทุกคนจะเรียนไปถึงระดับไหนเก๋บอกไม่ได้ว่าเดือนนี้จะเรียนอันนี้เดือนนั้นจะเรียนอันนั้นเพราะมันขึ้นอยู่กับชีวิตของเราด้วยมันดาราจะรีเฟล็กชีวิตในขณะนั้นออกมาให้เห็นแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองอย่างล่าสุดมีนักเรียนคนหนึ่งทำมันดาราออกมาโอ้กำลังแบบสดใสล่าเริงมากเลยแบบโอ้ครูเก่งหนูตื่นเต้นสิ่งนี้มันต้องใช่แบบโอ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ว่ามันอะไรโอ้โหดูโหมันสดใสมากเลยแต่สำหรับเก๋นะคะเมื่อเก๋เห็นมันดาร่านั้นปุ๊บเนี่ยเก๋บอกว่าหยุดแต่วันนี้เขาเป็นนักเรียนโยคะหัวเราะด้วยไงเก๋ก็เลยบอกว่ามันดาร่าเนี่ยมันสดใสร่าเริงก็จริงแต่มันภาพเทียบกับโยคะหัวเราะนะมันดาร่าเนี่ยมันเหมือนตอนที่เราหัวเราะตอนที่พลังงานกำลังขึ้นสูงแล้วเราก็กำลังสนุกสนานแต่มันยังไม่มีกราวดิ้งมันจะลอยเห็นไหมอ่ะนี่คือประโยชน์ของมันดาราเพื่อสิ่งที่เก๋ต้องให้เขาทำก็คือว่าไอ้มันดารารูปเนี่ยโอเคกูเก๋เข้าใจแล้วว่าเรากำลังตื่นเต้นสดใสแต่ถ้าเราไม่กราวดิ้งลงมาเราจะลอยเราก็ลอยไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เอาครูเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้กราวดิ้งเห็นไหมอ่ะนี่คือประโยชน์ที่เก๋ใช้มันดาราที่เก๋เห็นเขาตื่นเต้นสดใสก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้กราวดิ้งเพราะฉะนั้นโจทย์ของเก๋ก็คือเก๋ต้องให้รูปมันดาราอีกรูปหนึ่งเพื่อใช้กราวดิ้งและเมื่อนั้นเขาจึงจะเดินต่อได้อย่างสงบมั่นคงหนักแน่นไม่ลอยนี่คือการใช้สกายวิวควบคู่กับมันดาราที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนค่ะนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจจะอ่านมันดาราอ่านสกายวิวนะคะกับครูเก๋นะคะครูเก๋มีสองออปชันก็คือออปชันที่หนึ่งอ่านครั้งเดียวอ่านครั้งเดียวคืออ่านเบิร์ดชาร์ตของตัวเองก่อนหรือว่าตอนที่เราเกิดนะคะอ่านครั้งเดียวเนี่ยก็เจอครูเก๋1ชั่วโมงอัด YouTube ให้นะคะ3,330บาท1ครั้ง3,330บาทไม่แพงเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้าที่เก๋จะมาเจอทุกคนเนี่ยครูเก๋ต้องใช้เวลาแกะดาวของแต่ละคนเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงเพื่อให้การทำงานให้แต่ละคนเนี่ยเก๋ต้องทำงานให้แต่ละคนแล้วก็รวมทั้งดาวน์โหลด YouTube ด้วยเนี่ยพาพี่บัวออกได้เลยค่ะรวมทั้งดาวน์โหลด YouTube ด้วยเนี่ยนะคะก็คือว่าเก๋ทำงานให้1คนน่ะไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงแล้วก็ในราคา3,330บาทเทียบกับค่าตัววิทยากรของเก๋ต่อชั่วโมงเนี่ยแทบไม่ได้อะไรเลยถือว่าไม่ได้เลยเลยสำหรับเก๋นะเมื่อเก๋เว้นแบบเล็กน้อยมากเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็อันนี้คืออันหนึ่งครั้งอันที่สองก็คือเรียนมาสเตอร์มายด์โคชชิ่ง1ปีซึ่งอันนี้ก็อยากให้ทุกคนลงเพราะว่าอย่างที่เก๋อย่างที่ครูอธิบายฟังทั้งหมดนะคะว่ามันครั้งเดียวมันไม่ได้มันไม่ได้มันรู้แต่ว่ามันจะเป็นหลุดแล้วก็อ่านครั้งเดียวมันจะไม่ได้ทำมันดาราเพราะมันดาราคือการเดินทางเพราะฉะนั้นเก๋ถึงบอกว่าอยากทุกคนลงมาสเตอร์มายด์โคชชิ่ง1ปีเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนจะได้ develop ตัวเองได้พัฒนาตัวเอง1ปีแล้วทุกคนจะได้เห็นได้รู้ได้เรียนมันดาราจริงๆแล้วพอจบ1ปีทุกคนโอ้เข้าใจมันดาราถี่ถ้วนทุกคนก็เอามันดาราที่เรียนกับครูเก๋1ปีได้ไปสอนต่อได้อีกด้วยความเข้าใจเน้นนะคะบางคนอยากจะมาเรียนเก๋มันดาราหนึ่งวันสองวันเก๋ก็สอนได้นะถ้าเก๋อยากได้ตังค์ถูกปะเก๋ก็เปิดสอนได้แต่ว่าใจเก๋ไม่โอเคไงใจเก๋ไม่โอเคเพราะว่าเก๋รู้ว่าเขาจะไม่ได้อะไรเสียตังค์เปล่าๆคนได้คือเก๋ได้ตังค์แต่ว่าเก๋ได้ตังค์แต่ว่าคนมาเรียนน่ะไม่ได้อะไรนะคะก็มี2ออปชันนะคะเดี๋ยวเก๋จะแปะเว็บไซต์ Skyview Aso Coach ไว้ในคอมเมนต์เดี๋ยวเก๋ส่งให้เลยนะคะใครมีคำถามอะไรบ้างคะช่วงนี้เดี๋ยวเก๋จะเปิดไอ้เว็บ Skyview Aso Coach ให้กับทุกคนดูแนะนำนะพี่บัวคุ้มมากนะคะคุ้มมากเพราะถ้าทุกคนจ้างครูเก๋ไปเป็นวิทยากรเนี่ย1ชั่วโมงอ่ะก็เป็นหมื่นนะคะเป็นหลักหมื่นนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนตัวด้วยอ่ะในราคา3,330นี้เก๋เป็นราคาที่เก๋กลั้นใจคิดแล้วนะกลั้นใจรับราคานี้นะด้วยตัวเองนะอันนี้ก็คือเว็บไซต์ Skyview นะคะแล้วก็1ปี 39,000 บาทเนี่ยทุกคนเก๋บอกตามตรงนะ1ปี 39,000 บาทเท่ากับเก๋ทำงานจริงๆเนี่ยในราคาวิทยากรของเก๋เนี่ยครึ่งวันเก๋ก็ได้แล้วนะคะครึ่งวันเก๋ก็ได้แล้วนะคะ39,000เนี่ย
สำหรับตัวเก๋นะคะครึ่งวันเก๋ได้39,000แล้วนะคะในงานวิทยากรนะคะแต่นี้39,000จากพวกเราคือ1 ปีนะคะอันนี้คือเว็บ Skyview Astro Coach นะคะทุกคนลองเข้าไปดูเนาะฮานอยเขียนเว็บพี่ครูได้ไหมหรือว่าเดี๋ยวเก๋ก๊อปแปะในคอมเมนต์นะคะทุกคนลองเข้าไปดูโอเคก๊อปแปะเดี๋ยวก็แปะในคอมเมนต์ให้เลยนะคะนะคะก็ทุกคนเราเข้าไปดูรายละเอียดนะเราเข้าไปดูรายละเอียดนะคะก็นี่นะคะนี่พี่วูดดี้ด้วยไหมวูดดี้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 ก็ดูแล้ววูดดี้ดูสกายวิวแล้วแม่ทุกคนค่ะแล้วก็นี่นะคะคนตัวเล็กสร้างรากสร้างแบรนด์สำหรับคนที่อาจจะสร้างธุรกิจเหมือนน้องสุนะคะสุเขาทำแบรนด์โฮมเมดเฮลตี้ฟิตนะคะเราก็ใช้สกายวิวเป็นไกด์นะคะเราใช้สกายวิวเป็นไกด์ว่าเราควรจะสร้างธุรกิจของเราอย่างไรทุกคนเก็บพูดตามตรงว่าเมื่อเรารู้จักสกายวิวแล้วเนี่ยเก็บไม่แนะนำให้ทุกคนไปเข้าคอร์สสัมมนาใดๆถ้ายังไม่รู้รากของตัวเองเราต้องรู้รากของตัวเองจาก Skyview ก่อนว่าแกดเจ็ตมนุษย์เครื่องนี้ของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรถูกไหมทุกคนเข้าใจไหมเราต้องรู้ก่อนว่าแกดเจ็ตมนุษย์เครื่องนี้ของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรแกดเจ็ตมนุษย์เครื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำอะไรนะคะแล้วเราค่อยไปเพิ่มเติมทักษะที่เราต้องการแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจรากของเราเนี่ยเราก็ไปเรียนสเปะสปะเสียตังค์เปล่าใช่ไหมสุแล้วก็ในแต่ละช่วงเวลานะคะอย่างที่เก๋บอกในแต่ละช่วงเวลาดาวของเรามีการโคจรไอ้สิ่งที่มันเหมาะกับตัวเราในปีที่แล้วอะปีนี้มันอาจจะไม่เหมาะแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือว่าอยากจะปรับปรุงธุรกิจของเราในตอนนี้เนี่ยเราต้องมาอ่านนะปัจจุบันว่าปัจจุบันแกดเจ็ตมนุษย์เราเนี่ยเหมาะสำหรับทำอะไรแล้วเราก็เอาจากที่ได้จาก Skyview เนี่ยค่ะค่อยไปต่อยอดทักษะที่จำเป็นทุกคนเก็ตไหมได้จาก Skyview แล้วค่อยไปต่อยอดเอาทักษะที่จำเป็นทุกคนบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อออกหน้ากล้องนะบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้ากล้องนะถ้าเราไม่รู้รากของเรานะคะแต่เราไปตามโอ้เราเป็นอันนี้ปั้นตัวตนสร้างตัวตนปั้นจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปสร้างตัวตนแล้วจะได้เงินล้านแต่ Skyview ของเราเนี่ยแกดเจ็ตมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เหมาะกับตรงนั้นนะทุกคนยิ่งไปทุกคนก็จะยิ่งเจอทางตันเพราะอะไรคะไปผิดก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้แผนที่จาก Skyview ไปก่อนแล้วเมื่อรู้ว่าแผนที่ Skyview บอกเราว่าขุมทรัพย์ของเราอยู่ที่ไหน Skyview บอกว่าเราควรเดินอย่างไรแล้วเราค่อยเอาแผนที่ Skyview ที่ได้เนี่ยไปเติมทักษะที่จำเป็นนะคะคราวนี้จะไปเรียนอะไรก็ว่าไปนะอย่างของสุเห็นไหมฮะคนตัวเล็กสร้างรากสร้างแบรนด์ของครูเก๋ก็สอนทำธุรกิจด้วยนะคะสอนทำธุรกิจด้วยแล้วก็อยู่ในมาสเตอร์มายด์โคชชิ่ง1 ปีนะคะ1 ปีทุกคนการสร้างธุรกิจไม่สามารถเรียนได้ภายใน2 วันเหมือนกันธุรกิจมีล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ต้องมีปรับไปตลอดนะคะหรืออยากจะช่วยทุกคนสร้างแผนธุรกิจออกมาจาก Skyview ของตัวเองเมื่อเราได้แผนธุรกิจแล้วค่อยไปเติมทักษะที่จำเป็นจะต้องใช้นะคะใช้ชีวิตในความจริงไม่ใช่ความฝันเจ้าของธุรกิจทุกคนทุกคนต้องการอันนี้นะคะทุกคนต้องการอันนี้นะคะอันนี้เก๋ไม่ได้พูดเล่นๆนะคะเก๋ไม่ได้พูดเล่นๆนะคะทุกคนถ้าไม่รู้รากของตัวเองไม่รู้ว่าแกดเจ็ตมนุษย์เครื่องของตัวเองต้องใช้ทำอะไรอ่ะแล้วก็ไปเรียนมั่วๆสเปะสปะจ่ายไม่รู้กี่แสนยังไงก็ตันค่ะเพราะว่ามันไปผิดไงมันไม่ได้เป็นหนทางไปสู่ขุมทรัพย์จริงๆของเราไงครูเก๋จะช่วยในมาสเตอร์ไมด์1 ปีนะคะถ้าเรามาหาครูเก๋แล้วบอกครูเก๋ผมอยากพี่อยากโฟกัสเรื่องธุรกิจ
เราก็มาทำธุรกิจร่วมกันเอาสกายวิวออกมาก่อนว่าตอนนี้ธุรกิจที่พี่ควรจะทำอ่ะควรจะไปในทิศทางไหนเสร็จแล้วพอได้สกายวิวเสร็จมานั่งกับแกทำโซเชียลลีนแคนวาสหรือว่าบิสเนสโมเดลแคนวาสตามที่สกายวิวชี้ทางไปสู่ขุมทรัพย์ให้เราเสร็จแล้วนะคะสมมุติเห็นไหมเจ้าของธุรกิจต้องการนะคะเสร็จแล้วนะปัญหาของเราคืออะไรสมมติสุเฮ้ยได้แผนธุรกิจโฮมเมดเฮลตี้ฟิตมาละแต่ว่าสุทำออนไลน์ไม่เป็นทำพรีเซนเทชันไม่เป็นอันเนี้ยสุต้องไปต่อยอดแล้วนะใช่ไหมคะแล้วครูเกสอนไม่เป็นแม่ครูเกไม่ได้เก่งออนไลน์ไงเกก็ไม่ได้เป็นแบบทำได้ทุกอย่างในโลกนี้ก็ไม่ใช่นะแล้วบอกสู้แกต้องทำอันนี้นี่คือแผนธุรกิจแกนะคือแผนธุรกิจแกแต่เนี้ยจะสอนไม่เป็นนะแกต้องไปหาคนที่เขาทำเป็นนะสอนแกแต่ว่ามันไปไม่ผิดไงทุกคนมันก็คือรู้ว่าทักษะต่อไปที่ต้องการคืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนต่อได้แล้วทุกคนจะไม่มีวันเสื่อมลงมีแต่เจริญขึ้นทางเดียวไม่ถอยหลังกลับเนาะสู้ถ้ายังไม่รู้รากแล้วไปเข้าคอร์สสัมมนาชีวิตมันจะยิ่งตันเจอมากับตัวนะฮะอันนี้นะคะก็คนตัวเล็กสร้างรากสร้างแบรนด์นะคะโดยใช้ Skyview Astrology นำทางนะคะอันนี้ในเว็บไซต์นะคะในเว็บไซต์ครูเกตเนาะก็จะมีการอ่าน reading ครูเกตก็เขียนคำอธิบายไว้Mastermind Coaching นะคะ Mastermind Coaching 1ปีแล้วก็เขียนคำอธิบายไว้แล้วนะคะทุกคนก็เข้าไปอ่านเนาะ Healing ก็ได้Healing ก็ได้ครูเกตพี่ป่วยอ่ะทำไงก็ไม่หายอ่ะก็ไม่ต้องไปรักษามั่วๆก็มาดู Skyview พวกพี่กระเจ็ดพี่พังพี่พังว่าอะไรพี่พังว่าอะไรสกายวิวก็บอกอ่ะโอ้แล้วพี่พังว่าอย่างเงี้ยพี่ต้องซ่อมสกายวิวก็บอกวิธีซ่อมทุกคนสกายวิวบอกวิธีซ่อมซ่อมยังไงซ่อมกับภูเก็ตก็บอกโอ้ก็ไม่ได้ภูเก็ตก็ไม่ใช่หมอใช่ไหมภูเก็ตก็ไม่ได้ทำเป็นทุกอย่างแต่ภูเก็ตก็รู้ว่าโอ้พี่บัวพังนะตอนนี้พี่บัวต้องซ่อมอย่างนี้นะพี่บัวก็ไปหาคนที่เขาใช้วิธีดีซ่อมใช่ไหมคะคนที่เก่งอันนี้ซ่อมนะนี่คือ Skyview โอเคนะคะทุกคนนะนี่คือ Skyview บวกมันดาร่านะคะที่ครูเกตใช้อยู่ซึ่งเกตเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์มหาศาลต่อทุกชีวิตและมันเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตควรจะได้รู้ด้วยมันเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตควรจะได้รู้ว่าแกดเจ็ตมนุษย์เครื่องเราอะถูกสร้างมาเพื่ออะไรแมนนวลชีวิตของเราอ่ะคู่มือการใช้ชีวิตของเราอ่ะอยู่ใน Skyview ค่ะคู่มือการใช้ชีวิตของเราอยู่ใน Skyview เท่านั้นย้ำเท่านั้นค่ะนี่คือแมนนวลชีวิตของเรานะคะเสร็จแล้วเราได้แมนนวลมาแล้วเราจะไปต่ออะไรทักษะอะไรที่เราต้องการอะไรทุกคนก็ไปต่อด้วยตัวเองนะคะเพราะครูเก๋ก็ไม่ได้มีความรู้ทุกอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าครูเก๋บอกว่าพี่บัวสู่อันนี้คือแมนนวลนะพี่นะพี่บัวอันนี้คือแมนนวลพี่นะคะอันนี้คือทักษะที่พี่ต้องการในตอนนี้นะคะพี่ต้องการแบบกลับเข้าหาชีวิตภายในครูเก๋ก็ไม่ใช่พระไงไม่ใช่แม่ชีที่จะนำพี่บัวกลับเข้าสู่ข้างในได้ใช่ไหมครูเก๋ก็มีแต่มันดาราแต่พี่บัวต้องไปmeditation retreat นะคะนะตอนนี้นะคะพี่บัวที่เหมาะนะคะไป meditation retreat ไปสมาธินะหรือว่าไปสถานที่ที่เขาช่วยในร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณของเรานะคะในอาสมนะคะในวัดวาอารามหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเพราะว่านี่คือสิ่งที่พี่บัวในตอนนี้เนี่ยแกดเจ็ตมนุษย์พี่บัวเนี่ยเป็นวาระที่เขาเหมาะสมที่จะใช้แบบนี้ไม่ได้เป็นวาระที่เหมาะสมที่จะไปตามข้างนอกถ้าหลุดก็คือหลุดแล้วก็พังยับเยินซ่อมไม่ได้แต่ถ้าโอ้แมนนวลชีวิตอ๋อช่วงนี้ต้องควรทำอย่างนี้แล้วเราสามารถทำได้ถูกต้องคล้องกับดาวเพราะเราทำถูกต้องคล้องกับแผนที่ดาวนะคะทุกคนพลังงานที่ส่งเราอยู่เบื้องหลังไม่ใช่พลังงานของมนุษย์ขี้เหม็นเหมือนเรานะพลังงานที่จะส่งเราอยู่เบื้องหลังคือพลังงานเป็นไงคะ
พลังจักรวาลของแท้พลังบึ้ม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 หมายควรจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะและนี่คือขุมทรัพย์ไปสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งของชีวิตที่ทุกคนต้องการค่ะนี่คือวิชาที่มีค่าที่สุดในชีวิตของทุกคนนะคะด้วยค่าใช้จ่ายที่ครูเก๋บอกไปอ่ะมันถูกมากค่ะมันถูกมากแล้วก็ในอนาคตถ้าครูเก๋ดังกว่านี้ในเรื่องนี้มันจะไม่ใช่ราคานี้นะโอเคไหมทุกคนโอเคนะคะทุกคนก็ใครที่เข้ามาทีหลังนะคะก็ย้อนกลับไปดูตอนต้นครูเก๋สอนการทำมันดาราฟลาเวอร์ออฟไลฟ์อย่างง่ายๆให้กับตัวเราเองนะคะเอาไว้คุยกับตัวเองเอาไว้ตอบคำถามของตัวเองนะคะก็วันนี้ใครมีคำถามอยากจะถามอะไรครูอีกไหมคะใช้ชีวิตในความจริงไม่ใช่ความฝันเนาะสุวิมลใครที่มาเรียนคนตัวเล็กสร้างรากสร้างแบรนด์กับครูเก๋เนี่ยครูเก๋บอกเลยนะว่าครูเก๋เป็นคนดุนะคะครูเก๋เป็นคนดุแล้วก็ครูเก๋ก็เป็นคนตรงเพราะว่าครูเก๋อยากจะให้พวกเราได้จริงๆสุวิมลเนี่ยน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงคุณแม่กูจ่ายตังค์ให้มึงแบบกูจ่ายตังค์ให้มึงกูโดนมึงด่าแม่กูจะด่าเพราะกูอยากมึงได้ดีไงนะมึงทำไม่ได้อ่ะแล้วที่ไปเรียนมาไปจ่ายอะไรมาตั้งไม่รู้กี่แสนได้อะไรมาไม่ได้เลยเลยไม่ได้อะไรเลยเป็นเพราะไงคะเพราะไม่รู้รากของตัวเองเพราะไม่รู้รากของตัวเองก็เขาไปไหนก็เขาไปตรงไหนแต่ไม่รู้รากของตัวเองไงยิ่งไปก็ไปไม่ได้ไปไม่ถูกอ่ะนะคะปาดน้ำตาไปหลายรอบแต่ว่าด้วยความปรารถนาดีค่ะด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าถ้าไม่เข็นไม่ผลักไม่ดันมันก็ไม่ได้ไงมันก็ไม่ได้ก็เสียดายตังค์ที่มาจ่ายให้ครูเก๋ใช่ไหมโอเคค่ะทุกคนก็ยังไงก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณกันตาขอบคุณมากมากได้พลังและข้อคิดแนวทางดีมากมากสาเราไปทำ Flower of Life ยังสาเนี่ยอ่านไพ่พรหมยานทุกคนถ้าอยากอ่านไพ่พรหมยานให้ติดต่อไปที่สานะคะปวาริสานะคะเป็นน้องสะใภ้ครูเก๋เองนะคะเป็นน้องสะใภ้ครูเก๋เองแล้วก็สาใช้วิธีแบบที่พี่เก๋บอกได้เลยนะว่าสมมติไพ่พรหมยานบอกมาแบบนี้ใช่ไหมคะไพ่พรหมยานบอกมาแบบนี้แต่ว่าตัวเขาหรือตัวเราเนี่ยเป็นแบบที่ไพ่พรหมยานบอกหรือเปล่าซาก็สามารถใช้มันดาราที่พี่บอกอะเช็คตามได้ใช้มันดาราที่พี่เก๋บอกเช็คตามได้นะคะเช็คตามไพ่ได้นะคะฮานอยตอนพาน้องชายขับรถขุดผมก็ดุน้องชายเราดุเพราะอะไรหน่อยเราอยากเขาทำเป็นถูกปะเราอยากให้เขาทำถูกเนาะดีใจที่เจอครูโอเคก็ดีใจที่เจอน้อยนะคะตอนนี้มี11คนพอดีโอเคทุกคนถ้าคิดว่าไลฟ์ของครูเก๋เนี่ยมีประโยชน์นะคะช่วยไลฟ์แล้วก็แชร์มากๆนะเพราะว่าครูเก๋ไม่ค่อยถนัดเรื่องไลฟ์เท่าไหร่นะคะคนครูเก๋ทำงานกับคนเยอะแต่ในขณะเดียวกันครูเก๋ก็ไม่ค่อยชอบไลฟ์ครูเก๋ชอบที่จะได้เจอกับทุกคนตัวมากกว่าชอบมีปฏิสัมพันธ์มนุษย์เจอมนุษย์มากกว่านะคะแล้วก็เป็นคนทำงานกับคนเยอะมีคนรู้จักเยอะแต่ว่าตัวจริงของครูเก๋ไม่ค่อยอยากจะแบบมีชื่อเสียงเงินทองอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะชอบอยู่เงียบๆแล้วก็แต่ว่าเป็นประโยชน์กับผู้คนเนาะแต่ว่างานเราก็ต้องโปรโมทใช่ไหมถ้าเราอยากจะให้คนรู้จักว่าเราทำอะไรใช่ไหมคะครูเก๋ก็ต้องออกมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังบ้างเนาะค่ะโอเคค่ะทุกคนพรุ่งนี้ถ้าใครอยากจะเจอครูเก๋นะคะตัวเป็นๆนะคะครูกรีครูเก๋ก็จะไปสอนโยคะภาวนาที่ไร่เชิญตะวันนะคะกับหลักสูตรผู้ปฏิบัติธรรมที่ไร่เชิญตะวันเนี่ยวันนี้ก็ไปมานะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปสอนอีกวันหนึ่งนะคะ16:00 น.นะคะแล้วก็ถ้าฝากแล้วพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้สามสี่ห้าหกนะคะ4 วันครูเก๋จะสอนเรื่องสื่อสารอย่างไรให้ได้ใจคนนะคะวันละ3 ชั่วโมง4 วันติดกันเลยนะคะก็ครูเก๋ก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเนาะ2,490ถูกเรียน4 วันนะคะ3 4 5 6มิถุนายน
เรียนสดฝึกจริงรับไม่กี่คนเพราะว่าต้องฝึกจริงๆใช้เวลาค่ะก็งานของครูเก๋ก็ทำด้านการสื่อสารมาตลอดนะคะแล้วก็ครูเก๋ก็เป็น GM ฝ่ายสื่อสารองค์กรของกลุ่มเซ็นทรัลมาเรียนกี่โมงสู่เรียนตอนกลางคืนน่ะ1 ทุ่มป่ะหนึ่งทุ่มป่ะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็จะมี Facebook Group ให้นะคะสำหรับน้องๆที่เรียนสื่อสารอย่างไรให้ได้ใจคนนะคะก็จะอยู่ใน Facebook กลุ่มปิดแล้วก็ Zoom เข้ามาใน Zoom แล้วก็มีFacebook ย้อนหลังให้ทบทวนได้หรือว่าใครที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนสดได้ก็ตามไปเรียนย้อนหลังอย่างฮานอยอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วต้องเข้ามาเรียนสดเพราะว่ามันต้องฝึกถ้ามาเรียนย้อนหลังมันก็แค่นั่งดูมันไม่ได้ฝึกค่ะโอเคทุกคนก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามนะโดยทวายอ่าน Skyview นะคะอ่าน Skyview นะคะอ่าน Skyview แนะนำเพราะว่ามันคือแมนนวลชีวิตของเราเราจะได้ไม่งงว่าเราเกิดมาเราควรใช้อันเนี้ยแกดเจ็ตมนุษย์เราเนี้ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอะเราควรจะเดินทางไหนมีไกด์แมปอันเดียวเท่านั้นที่ครูเก๋อยากจะแนะนำนะคะก็คือ Skyview ดวงดาวบนฟ้าดวงดาวเต็มแผ่นฟ้าณขณะที่เราเกิดนั่นคือแมนนวลชีวิตของเราค่ะ Skyview เป็นวิชาจากโบราณกาลที่ทรงคุณค่าที่สุดที่ครูเก๋โชคดีได้รู้จักได้รับมาเป็นวิชาเดียวกับที่ฟาโรห์เกิดมาแล้วนะคะอียิปต์เนี่ยโหรหลวงจะรู้ว่าโอ้ฟาโรห์คนนี้ควรจะให้เขาไปในทิศทางใดนะคะแมนนวลชีวิตหลักสูตรชีวิตของเขาเนี่ยคืออะไรนั่นคือเขาอ่านจากดาวบนฟ้าค่ะแล้วดาวบนฟ้าก็ถ่ายทอดลงมาผ่านโปรแกรม Skyview ค่ะโอเคนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะไลค์แล้วก็แชร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนมีอะไรก็สามารถทักมานะคะแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ Skyview Astro Coach นะคะแล้วก็แนะนำ Mastermind One on One Coaching 1 ปีพร้อมกับเรียนมันดาราควบคู่นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะพี่นกน้อยค่ะขอบคุณค่ะพี่บัวสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ Good night ค่ะ